ศาสตราจารย์ดร.คาร์ล เฟสเทนเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์อันเฮิร์ตและสิ่งที่เขาได้พูดเนี่ยเกี่ยวกับวิธีการทำโมเดลลิ่งจากจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อและจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตของประเทศต่างๆซึ่งคนคนนี้เขาได้ไปศึกษามาแล้วเขานำตัวเลขผู้ติดเชื้อตัวเลขผู้เสียชีวิตและจำนวนประชากรของประเทศต่างๆแล้วเขามาทำโมเดลลิ่งคนนี้เขาเป็น professional computer modeling expert ถามว่ามีคนซึ่งทำ professional modelingจากในการทำระบบคอมพิวเตอร์แล้วเอาตัวเลขมาคิดคำนวณเนี่ยเก่งกว่าศาสตราจารย์ดร.คาร์ล เฟสเทนในอังกฤษมีกี่คนมีไม่กี่คนและที่เขาทำโมเดลออกมาเขาสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะในรอบนี้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019เนี่ยนะฮะไม่สามารถคิดคำนวณออกมาได้เลยว่ามีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งในประเทศใดเลยที่มีผลในการเพิ่มหรือลดจำนวนผู้ติดเชื้อหรือแม้กระทั่งเพิ่มหรือลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสตัวนี้ได้คือวิธีการคำนวณ causation โดยที่ไม่ใช่แค่ไปทำแบบสบค.นะฮะอุตริหาเรื่องคิดคำนวณ correlation ทั้งท่านตัวเองยังไม่ได้ทำโมเดลเลยนะทำไปเรื่อยยังไม่รู้เลยเนี่ยวิธีการคำนวณ causation analysisอย่างสมบูรณ์โดยที่ไม่ได้ดูแบบมักง่ายแบบ correlation เฉยๆเนี่ยศาสตราจารย์ดร.คาร์ล เฟสเทนเขาสรุปออกมาและเขาสรุปออกมาว่ามันไม่ได้มีอะไรซึ่งเป็น causation effect ซึ่งเกิดขึ้นจริงจากนโยบายรัฐไม่มีอะไรที่พิสูจน์เลยว่าล็อกดาวน์หรือไม่ล็อกดาวน์นำมาสู่การเพิ่มหรือลดจำนวนผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตเลยเสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเขาคิดไอเดียใหม่ขึ้นมาและไอเดียใหม่นี้เขาก็ได้มาจากการทำโมเดลลิ่งของเขาคนไหนสนใจนะฟังบทสัมภาษณ์เต็มก็ลองไปฟังดูเองนะครับเขามีงานซึ่งเขาเขียนออกมาด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้นำเสนอรายงานชิ้นนั้นมันค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ประเด็นก็คือว่าเขากำลังจะบอกว่าเฮ้ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันมีกลุ่มประชาชนสักประมาณ 80% ทั่วโลกซึ่งอาจจะไม่ได้ติดเชื้อเลยหรือต่อให้เผชิญกับสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น exposure ต่อไวรัสเนี่ยความเสี่ยงที่จะเจอกับการแพร่ระบาดของเชื้อนี้เนี่ยเมื่อได้รับมาก็ไม่เป็นไรเลยเมื่อได้รับมาก็ไม่เป็นไรเลยในที่นี้ก็คือว่าเป็น asymptomatic ด้วย asymptomatic อาการน้อยในแบบที่ไม่สามารถนำไปแพร่ให้กับผู้อื่นได้และส่วนใหญ่ที่เป็น asymptomatic ก็ไม่สามารถนำไปแพร่ให้ผู้อื่นได้นะฮะสบคไม่เชื่อก็ไปอ่านนะฮะที่ WHO เขาชี้แจงล่าสุด WHO ก็เพิ่งชี้แจงออกมาว่า asymptomatic เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วไม่ได้แพร่เชื้อคนซึ่งมีอาการจามหนักๆไอหนักๆนั่นแหละแพร่เชื้อปัจจัยอื่นที่มีผลต่อจำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้เสียชีวิตกลับเป็นเรื่องของ pre-existing community ศาสตราจารย์ดร.เฟรสเทนสรุปมาว่ามันเป็น pre-existing หรือ cross immunity ซึ่งมีมาอย่างดั้งเดิมในเขตโซนนั้นในประชากรกลุ่มนั้นๆโดยที่มาด้วยเหตุผลอย่างไรตัวเขาเองเขาไม่กล้าสรุปแต่ผมแนะนำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่สนใจในประเด็นนี้ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมพูดในรายการ The Daily Dose เมื่อวานนี้ในกรณีของแอฟริกาและย้อนกลับไปอ่านไม่น่าเชื่อเด็ดจริงแต่ย้อนกลับไปอ่านงานเขียนของผู้นำฝ่ายค้านตลอดการสมรังสีของกัมพูชาที่เขาพูดถึงเรื่องของโซน Tropical Climate ว่าทำไมโรคนี้มันไม่ค่อยระบาดเพราะฉะนั้นไอ้ที่แน่ๆเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ความพิเศษมันไม่ใช่ความพิเศษของความที่รัฐบาลไทยเก่งรัฐบาลเมียนมาโอ้โหเก่งมากรัฐบาลเวียดนามเก่งมากรัฐบาลสวีเดนเก่งมันไม่มีรัฐบาลไหนเก่งหรอกเรื่องโรคไวรัสเนี้ยมันยังไม่มีหลักการพิสูจน์ได้ซ้ำไปว่าจริงๆแล้วล็อกดาวน์มันมีผลทำให้ตัวเลขติดเชื้อมันน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นและคนที่ยังนั่งจินตนาการอยู่นะฮะว่าล็อกดาวน์มันมีผลนะฮะคุณดูอังกฤษหลังจากที่เลิกล็อกดาวน์เนี่ยฮะดูตัวเลขลดลงฮวบเลยคุณดูมลรัฐในสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เลิกล็อกดาวน์ก่อนชาวบ้านน่ะแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กยังล็อกดาวน์อยู่แล้วจอร์เจียฟลอริดาหรือเทนเนสซีหรืออะไรพวกนี้ค่อยเลิกล็อกดาวน์ไปหมดแล้วปรากฏว่าตัวเลขผู้เข้ารักษาโรงพยาบาลโอ้โหลดลงฮวบเลยมันก็ตลกดีแต่มันจริงไง